ภาพจากข่าวสดนาทีประทับใจพระองค์พาเอื้อมพระหัตถ์พยุงพระราชินีดำเนินบนพรมลาดพระบาทเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562นะครับข่าวนี้ที่ถูกโพสต์เอาไว้ในช่วงเวลา 11:56 น.นาทีประทับใจพระองค์พาเอื้อมพระหัตถ์พยุงพระราชินีดำเนินบนพรมลาดพระบาทเป็นภาพที่ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีประชาชนรอเข้าเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครซึ่งขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยสายสะพายจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้าทรงพระมาลาเศร้าสูงและทรงพระแสงขันชัยสีประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จโดยขบวนพระยุหายาตราทางสถลมากตามโบราณราชประเพณีมีกองทหารแห่นำริ้วขบวนพระราชอิสริยยศออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยสีไปยังวัดบวรนิเวศวิหารการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีทรงพระดำเนินตามเสด็จในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศด้วยในตอนหนึ่งในพระราชพิธีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งตอนหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปจับพระพานุสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ขึ้นมาดำเนินบนพรมลาดพระบาทซึ่งกลายเป็นภาพที่มีการแชร์ต่อกันด้วยความประทับใจผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่าดอกไม้ริมรั้วครับบอกว่าพระราชินีท่านน่าจะทรงคุ้นชินกับการเป็นราชองครักษ์เลยไม่ทรงพระดำเนินบนพรมพระองค์พาท่านน่ารักมากทรงดึงพระราชินีให้เสด็จขึ้นบนพรมด้วยกันในวงเล็บขออภัยหากใช้คำประชาสัมพันธ์ไม่ถูกต้องนะคะถูกรีทวิตมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับดอกไม้ริมรั้วนี่เป็นภาพแห่งความประทับใจของคนไทยนะครับที่นำมาฝากกันขอบคุณนะครับที่ชมจนจบคลิปให้กำลังใจง่ายๆโดยการกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่นำมาเสนอให้ท่านได้ติดตามนะครับที่นี่อุ่นไอฮับขอบคุณครับ